จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชะศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้คณะสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลคิมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญพระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระปเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้พระอาจารย์ทิพกรก็รู้สึกว่าป่วยหน้านี้มันหน้าฝนเนาะมันก็เป็นธรรมดาก็มีป่วยไข้กันบ้างพอหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้แหละอาจจะเป็นไข้หวัดหรือยังไงไม่ทราบเนาะก็เลยให้อาตมามาแทน ก็ฟังกันนะโยมเนาะเนี่ยถือว่าเราก็โชคดีเนาะเกิดได้เป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระศาสดาย้ำฟังไม่เข้าใจก็ฟังไปเถอะเดี๋ยวมันก็เข้าใจฟังไปอะไรไม่เข้าใจก็ฟังไปรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ฟังไป เดี๋ยวมันก็ได้เลยโยมฟังไปแล้วปฏิบัติไปด้วยนะอันนี้สำคัญโยมโอ้ยชีวิตมีค่าเหลือเกินชีวิตเรามีค่าเหลือเกินจะเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาไม่ใช่ง่ายๆเลยนะชีวิตของมนุษย์นี่ไม่ใช่เกิดง่ายๆพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกองค์หนึ่งแหละมนุษย์ถึงจะได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไม่ใช่ง่ายนะนั่นแหละเรามีโชคดีแล้วรีบตักตวงเอาซะมนุษย์นี่โอ้ยเป็นสุคติของเทวดาเลยนะเทวดาเวลาจะตายอ่ะเขาอยากได้เกิดเป็นมนุษย์นะเขาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละถือว่าโชคดีแล้วก็ให้พบพุทธศาสนาด้วยไม่ให้ใครมาชวนด้วยไม่ให้หลงด้วยให้สถานในคำสอนของพระศาสดาเนี่ยเขาเข้าใจไงพวกเทวดาเข้าใจเพราะมนุษย์เนี่ยโอ้สุดยอดเลยโยมอยากเป็นอะไรล่ะเป็นได้เลยเกิดเป็นมนุษย์อยากเป็นมนุษย์นี่ก็ได้มีศีล5ให้แน่นอนให้ทานรักษาศีลมีศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนานี่แหละโยมจะเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกทำเอาไว้ทำไว้เยอะๆสมาทานศีลนี่สมาทานตลอดชีวิตเลยนะให้ทานแล้วก็ตั้งใจให้ตลอดชีวิตเลยต้องอย่างนั้นนะโยม
ไม่มีอะไรดีกว่าแล้วโยมเอ้ยในโลกนี้ไม่มีอะไรของเราเลยตายแล้วมีเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้ที่ได้ไปก็นี่แหละการให้ทานนี่แหละรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาร่างกายไม่ใช่ของเราตายแล้วไปได้เมื่อไหร่แล้วตายแล้วก็เป่าไฟเป็นธาตุสี่เป็นของโลกร่างกายไม่ใช่ของโลกนะไม่ใช่ของเรานะเอามาเป็นของเราได้ยังไงล่ะเอามารักษาศีลที่เอามาให้ทานที่ถ้ามีเงินก็ไม่เป็นไรให้ทานอย่างอื่นก็ได้อนุโมทนาไหมบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาให้เขาทำบุญเขาทำดีอะไรทุกอย่างสาธุหมดเลยนั่นต้องอย่างนั้นนะแล้วใจของเราดูใจของเราเราสาธุใจเราดีอ่ะจะดีเป็นไรโยมจะดีเป็นบุญจะไม่ดีเป็นบาปเราจะเอาใจอะไรล่ะนี่แหละสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดอนุโมทนาใจมันดีไหมแล้วใจมันดีเองเขาทำดีเราดีใจอย่าไปติใครเลยติเขาละมันเสียเรานะติเขานะมันเสียเราทางดีเลยทำไมดีแหละติที่เขาไม่ดีใจเราไม่ดีมันก็เสียใจเราเสียแหละไอ้ไม่ดีเข้าเราเออยิ่งจะปฏิคนทำดีโอ้ยิ่งเสียใหญ่เลยปฏิคนไม่ดีก็ใจไม่ดีแล้วใจเสียแล้วโอ้เห็นไหมเท่านี้แหละทั้งนี้ก็เข้าใจแหละเนี่ยต้องดูใจเราปฏิบัติธรรมต้องดูใจเราแล้วจะเข้าใจธรรมะธรรมะไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราเขามีอะไรแล้วดินน้ำลมไฟขันห้าเราก็ดูเอาไปได้ไรเมื่อไรล่ะนี่ของโลกนะนี่ของเรานะตายแล้วมีใครเอาไปได้ไม่มีใครไปได้แล้วเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ทุกข์ทั้งนั้นทุกคนตั้งแต่เกิดแล้วเกิดต้องร้องนะไม่ร้องไม่ได้นะเห็นไหมต้องทำให้ร้องเออเนี่ยเกิดมาก็ร้องแว่แล้วทุกแล้วเห็นแล้วชัดแล้วมันทุกด้วยแหละแต่ทุกคนตั้งแต่เกิดแหละเกิดแล้วมันก็ต้องแก่เปลี่ยนแปลงไปเลยอนิจจังเนี่ยธรรมะนั่นละโยมเราปฏิบัติธรรมอ่ะก็ปฏิบัติที่ตัวเรานี่แหละดูที่ตัวเราพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้นะดูกายดูเวทนาดูสุขดูทุกข์ไม่ทุกข์ก็มีกายก็มีสุขมีทุกข์ใจก็มีสุขมีทุกข์แล้วก็มีไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็ดูอยู่อย่างนี้แหละดูเวทนาดูจิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ดูธรรมกายเวทนาจิตธรรมในกุศลธรรมอกุศลธรรมเกิดอะไรมันเป็นอกุศลก็รู้มันเป็นกุศลก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะก็รู้อย่างเงี้ยรู้ไปเรื่อยแหละดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูไปอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ดูนี่ผมขนเล็บฟันหนังดูเปล่าละโยมปฏิบัติธรรมนะต้องดูนะเราต้องดูเราฟังไปก็ดูไปพิจารณาไปร่างกายเนี่ยจึงจะเป็นบุญถ้าฟังไปลอยมันก็ลอยไปงั้นแหละไม่ได้อะไรหรอกเอามาเข้าตัวเราโยมเอามาเข้าตัวเราเนี่ยมาพิจารณาที่ตัวเรา
ฟังไปก็เอาพิจารณาที่ตัวเราเอาจิตมองที่เราเนี่ยดูที่กายเราเนี่ยอยู่ที่จิตเรานี่แหละดูกายดูจิตดูกายดูจิตมีเท่านี้ไม่มีอะไรเลยโยมปฏิบัติธรรมมีเท่านี้จริงๆมีเท่านี้จริงๆดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยดูกายดูจิตดูกายดูจิตนี่แหละจิตมีอาการยังไงก็รู้หมดแหละดูดูไปแล้วมันเข้าใจธรรมะเองเข้าใจว่าโอ้โหบุญมีจริงเนาะบาปก็มีจริงเนาะมันมีสุขไม่สุขไหมปฏิบัติไปเดี๋ยวจะเห็นสุขเห็นทุกข์ที่ตัวเราเนี่ยแหละทุกข์ที่กายเราทุกข์ที่จิตเรามีอยู่สองอย่างนี่แหละทุกข์กายกับทุกข์จิตสุขที่กายแล้วก็สุขที่จิตเราไม่เฉยด้วยกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์เฉยสุขแล้วมาเฉยไว้มันทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เรามาเฉยไว้จะมาอยู่ที่เฉยไว้สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เฉยนั่นแหละเอาอยู่ที่เฉยนั่นแหละคือการปฏิบัติก็ไม่ใช่เท่านี้แหละไม่มีอะไรหรอกตามไปเถอะตามไปตามไปเดี๋ยวเข้าใจทุกอย่างรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างปฏิบัติพระพุทธเจ้าเขาสอนเท่านี้นะสอนให้ดูกายกับจิตนั่นสอนเท่านี้ผมโกนเล็บฟันหนังแล้วให้มาดูลมหายใจดูลมหายใจเป็นยังไงลมหายใจมันมีหยาบมีละเอียดนะเวลาสงบเนี่ยลมหายใจมันจะละเอียดเวลาโกรธเป็นยังไงโอ้โหเป็นไงโยมใจมันเต้นแรงเนาะโอ้โหมันร้ายนะโกรธมันร้ายนะโกรธถึงตายเลยนะพระเทวทัตไงโกรธพระพุทธเจ้าโกรธมากแค้นมากโกรธมากเพราะไงพอโลภไงโลภจะซื้อทองรู้ก็เนี่ยโยมก็คงได้ฟังมาแล้วเนาะเป็นช่างทองด้วยกันได้ซื้อคนซื้อซื้อของเก่าขายทองขายขายก็ขายซื้อก็ซื้อของเด็กเล่นของอะไรเงี้ยซื้อไปขายกันเทวทัตเป็นคนโกงจ่ายเอาถาดเก่ามาให้เป็นเศรษฐีเก่าเศรษฐีตกยากมานานมาแล้วนะเก็บเป็นถาดทองถาดใหญ่มาเทวทัตเทวทัตก็กรีดดูโอ้นี่มันถาดทองนี่คนโกงนะเอาไว้ก่อนถาดบ้าอย่างนั้นอย่างนี้ติไว้นะเดี๋ยวจะกลับมาเอาแต่พระพุทธเจ้าไปเจอก็เรียกพระพุทธเจ้าไปดูจะได้อะไรสักอย่างสักนิดนึงให้ลานให้หันลานมันนายร้องลานมันอยากได้อะพุทธเจ้าก็ขีดดูโอ้โหนี่มันถาดทองนะยายผมไม่มีอะไรที่จะให้ยายหรอกไม่มีพอหรอกเงินก็ยายก็บอกเอาเถอะให้เท่าไรก็เอาให้ลานมันให้ร้องพุทธเจ้าเป็นคนดีไงเคยให้หมดเลยของที่มาขายนะยังไม่พอเลยนะยายก็ให้แล้วพระเจ้าก็ให้เงินไปอีกมีเท่าไรให้หมดเอาทองมาขายพระเจ้าเราเป็นคนดีอ่ะเป็นคนใจดีคนเตื้อแล้วก็รีบหนีเลยนึกว่าเทวทัตนี่ต้องเอาแน่ต้องเอาแน่จะเอาเราแน่หนีโอ้ยเทวทัตกลับมาก็มารู้ไงพอมารู้ปุ๊บยายก็บอกแกนี่เป็นคนเกเรคนโกงถาดแทนเป็นทองก็แกก็หาว่าถ้าถาดแทนไม่มีราคาเนี่ยพ่อค้าคนนั้นมาเขาบอกว่าถาดแทนเป็นทองก็ให้ไปหมดเลยข้าวของให้เงินอีกมีเงินเท่าไรให้หมดเขาไปแล้วโอ้โหเทวทัตโมโหโกรธรีบไปจะฆ่าเลยนะไปเทวพระเจ้าอยู่หัวก็พระพุทธเจ้าเราอดีต
พอไปก็จ้างเรือข้ามเลยรีบไปก่อนเทวทัตที่มาโหจัดจะตายจะตายกำสายกำมือหนึ่งพอจองรองจอนพลานเท่าเมล็ดสายในกำมือเนี่ยโอ้โหเท่าไรไม่รู้กี่พันชาติเลยก็เลยทำมาเรื่อยทำมาตลอดเกิดมาเป็นชาติที่เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ทำเวรสร้างกรรมมือมาตลอดอย่าพยาบาทนายโยพยาบาทไม่ดีหรอกคนพยาบาทเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมพวกเราก็บางทีเนี่ยพ่อกับลูกพยาบาทกันมานะนี่มานี่มาเป็นลูกเป็นลูกที่เกเรเนี่ยโยมต้องอย่าไปตีอย่าไปนั่นเพราะนะต้องขออภัยให้อภัยเขาทำงานจะเป็นพยาบาทต่อเนี่ยเขาพยาบาทมาพยาบาทอาฆาตมาจองล้างจองผลาญสามีภรรยาเขาเหมือนกันที่ทะเลาะกันที่อะไรกันเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมกันมาไงให้อภัยกันซะโยมให้อภัยนะเข้าใจแล้วให้อภัยซะมันจะได้หมดกรรมทำได้ความดีไอ้ที่ไม่ดีไม่ทำพยาบาทไม่ละเด็ดขาดแล้วไม่พยาบาทแล้วมันเป็นกรรมร้ายกาจจองล้างจองพลายกันทุกชาติไม่รู้จะจบจะสิ้นหรอกนี่แหละเรามาเราเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วคำสอนของพระศาสดานี่แหละปฏิบัติตามโยมปฏิบัติตามไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครมันมีนะมันมีทุกคนแหละมีมากมีน้อยอิจฉาริษยาอะไรเห็นแล้วปุ๊บละเลยเห็นแล้วละเลยนักธรรมจะอายละไปอายอายละเอาละเปลี่ยนละใจเราเปลี่ยนละมันเป็นไปได้นะเปลี่ยนเวลาละโยมมันไปปกติแล้วเมื่อก่อนเราไม่อายมันยังเป็นบาปอยู่ไงพออายแล้วเป็นบุญนะเนี่ยเทวธรรมเกิดแล้วตายแล้วเป็นเทวดาทันทีเลยโยมฮิริความละอายโอตปะความโกรธบาปเนี่ยรักษาสิ้นได้แล้วสิ้นดีแล้วอายนี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะปฏิบัติธรรมเราต้องให้อายได้อายแหละคือได้ไม่อายนั่นแหละไม่ดีอายนั่นแหละดีคนละอายมันดีคนมันละอายสบายมันจะดีได้ยังไงล่ะเรียกว่าเป็นคนด้านคนดื้อเราต้องพ้นเราจะไม่ด้านเราจะไม่ดื้อใครว่าเราจะไม่ถือเราจะไม่โกรธอ่ะทำใจเลยโยมต้องทำใจเลยรีบทำใจตั้งแต่บัดนี้ในบัดนี้เลยโยมนี่แหละทางพ้นทุกข์คือละตัวละตนละสัตว์ละคนไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาสมมุติทางนั้นใช่ไหมล่ะกายนี้สมมุติจริงนะสมมุติจริงไหมตายเอาไปได้ไหมไม่เปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่แก่ได้ไหมไม่ได้หนังมันจะเหี่ยวก็ต้องเหี่ยวมันแก่โอ้แก่ยิ่งทุกข์คนแก่มันทุกข์นะโยมคนแก่นี่ทุกข์แล้วก็พิจารณาเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมจะได้พ้นทุกข์ไงเวลาเห็นทุกข์คนนั้นเลยเห็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมนะเป็นธรรมะนะทุกข์เนี่ยคนแก่เนี่ยพิจารณาเฮ้อพิจารณาคนแก่มันดีอย่างกิเลสบางอย่างมันน้อยแล้วราคามันไม่เกิดแล้วไม่ต้องทำบาปเรื่องนี้แล้ว
ต่ใจมันยังมีอยู่นะมันยังเผลออยู่นะหลับยังปั่นเผลออยู่นะโอ้กิเลสนี่มันสำคัญนะโยมแกเท่าไรใจมันก็ยังมีใจมันก็ยังมีสำคัญนะเพราะฉะนั้นเราต้องปลงไว้อย่าไปปลงนะมันหลงปลงให้รู้ปลงนี่แหละจะไม่เกิดปลงครับโยมปลงราคะเกิดก็ปลงโทสะเกิดขึ้นมาก็ปลงโมหะความหลงเกิดขึ้นมาก็ปลงเนี่ยเราต้องปลงอยู่ตลอดปฏิบัติธรรมนี่ต้องปลงถ้าปลงนั้นหลงปลงนี่แหละรู้ปลงสังขารร่างกายขันธ์ห้าเหล่านี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าเราแบกเอาไว้เรายึดไงเราต้องปล่อยเราต้องเสียสละเราต้องให้อภัยให้อภัยนี่สำคัญนะไม่มีภัยนะให้หมดมีภัยที่ดูเราให้เขาให้หมดให้ไปเถอะไม่ใช่ของดีหรอกให้ไปให้หมดให้อภัยไว้ให้อภัยไว้นี่แหละจะหมดภัยจะพ้นภัยกรรมจะเป็นอโหสิกรรมเนี่ยพระโสดาบันเป็นอโหสิกรรมเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้แหละให้อภัยใครทำยังไงก็ให้อภัยใครด่าใครว่าใครก็ให้อภัยผิดถูกก็ให้อภัยให้หมดเนี่ยเราต้องทำอย่างอริยะอยากเป็นอริยะเปล่าละโยมอยากเป็นอริยะอย่าโกรธนะโกรธก็ต้องอายมีโกรธไม่เป็นไรต้องให้อายไว้โกรธอายไว้อายไว้นะครับโกรธไม่ได้อายตัวเองเขาโกรธระดับเลยมันอายเนี่ยมันดีอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้ให้ดูโกรธให้ดูโกรธเมื่อไรให้ดูไว้ให้เห็นไว้ให้ดูเห็นไว้ความคิดก็เหมือนกันคิดดีคิดชั่วรู้หมดนะครับเข้ามันจะอายไอ้ตัวอายนี่แหละตัวดีอ่ะสิ้นจะเป็นสิ้นเมตตาเนี่ยพระโสดาบันท่านไม่สิ้นเมตตานะโยมนี่แหละที่อายนี่แหละจะเป็นโสดาบันได้ทำให้อำมาอายไว้โกรธอายไว้โลภอายไว้อยากได้ของใครอายทีอายเลยทำเนี้ยทำใจให้มีสิ้นไว้มีสิ้นก็ต้องมีธรรมสิ่งกับธรรมต้องคู่กันปฏิบัติไปมันก็จะเกิดขึ้นมาได้สมาธินี่สำคัญนะโยมต้องทำให้เกิดให้ได้นะสมาธิไม่เกิดมันไม่ค่อยได้อะไรหรอกมันต้องมีสมาธิสมาธิเป็นตัวพัฒนาจิตทำให้จิตของเรามีความละอายได้ง่ายได้ไวโกรธนี่ไม่ธรรมดานะมันรายกาศนรกนะโกรธนี่นรกนะโกรธเมื่อไรนรกเมื่อนั้นแหละทุกข์ใช่ไหมนี่แหละโกรธนี่แหละตัวร้ายคือตัวนรกแหละเราตกนรกมาเยอะแล้วเราไม่รู้เองทุกคนแหละไม่ว่าใครพระพุทธเจ้าก็ตกนรกมาเยอะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตกนรกมาก่อนโอ้สำคัญนะโกรธเนี่ยตัวนรกเลยให้เรารู้อย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้ตัวโลภนี่ก็ตายไปจะเป็นเปรตนะหิวไม่รู้จะหายโลภเนี่ยมันหิวนะโลภเนี่ยมันร้ายทั้งนั้นแหละลงก็ร้ายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เนี่ยไม่ดีหรอกโลภก็ละโกรธก็ละหลงก็ละโลภโกรธหลงเนี่ยต้องปลงให้ตก
นรกไม่เอาเปรตไม่เอาสัตว์เดรัจฉานไม่เอาเราก็นี่แหละปรงซะปรงซะเกิดมาปรงเกิดมาปรงไอ้ตัวปรงเนี่ยตัวร้ายปรงนี่แหละรู้ตัวรู้ตัวรู้นี่แหละเป็นตัวละเกิดมาแล้วรู้รู้แล้วมันจะละไม่รู้ไม่ละนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องรู้ไงสตินะสติระลึกรู้ผู้ใดมีสติเจริญทุกเมื่อสติเนี่ยทำให้เจริญไม่มีสติมันก็เสื่อมเจริญสติไว้เราปฏิบัติธรรมเราต้องเจริญสตินะสมาธิไม่ไปไหนหรอกโยมสตินั่นแหละทำให้มีสมาธิมีสติมีสติอยู่เรื่อยมีสติตักเข้านะครับเข้าสมาธิก็เกิดต้องเกิน50ก่อนจิตเริ่มแหละ50 50ก็เริ่มแหละเริ่มจะเกิดปีติแหละไปนานๆพอเกินไป60 70แล้วปีติเกิดแหละมันเป็นยังไงนายโยมเป็นยังไงที่เราฟุ้งซ่านเนี่ยมันจิตไม่เบิกบานหรอกมันคุณมัวฟุ้งซ่านไม่เบิกบานมันคุณมัวทำจิตนะพวกให้หายฟุ้งซ่านมันจะเบิกบานคุณมัวจะค่อยๆหายไปจิตจะค่อยเบิกบานผ่องใสขึ้นมาละเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมจะเดินไหวสติทำไปเรื่อยๆสวดมนต์นี่ก็เป็นได้นะโยมบางคนเนี่ยสวดจนได้สมาธิได้ปีติโอ้บางคนให้ทานก็เป็นนะแต่มันไม่มากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับนั่งสมาธิให้ทานก็มีปีติได้คนลุกน้ำตาไหลได้แค่นั้นแหละมันได้แค่นั้นแต่ถ้าทำสมาธิด้วยเนี่ยจะดีปีติจะมากขึ้นผลของทานการหายก็จะมากขึ้นตัวไม่ทานถ้ามีศีลด้วยโหอันนี้ส่งมากโยมมีศีลทำอะไรนี่ส่งเยอะศีลนี้สำคัญนะโยมสำคัญมากเลยเนี่ยพ้นนรกได้ก็ศีลนี้แหละจะไปนิพพานได้ก็ต้องมีสมาธิด้วยจะเป็นอริยบุคคลโสดาบันก็ต้องมีศีลต้องมีสมาธิถึงจะมีปัญญาเนี่ยเห็นไหมศีลสมาธิปัญญามาด้วยกันอริยมรรคมีองค์8เมื่อได้กับศีลสมาธิปัญญานี่แหละโยมโยมไม่รู้อริยมรรคมีองค์8แต่ว่าโยมเอาจิตกำหนดที่กายเราเนี่ยนั่นแหละมรรคสมังคีอยู่ที่กายเนี่ยมักมารวมกันอยู่ที่กายเนี่ยกำหนดดูกายกำหนดดูกายมันก็ข่มจิตเลยใช่ไหมพอจิตคิดไปแล้วก็รู้แหละเออคิดดีรู้คิดไม่ดีรู้รู้อย่างนี้เป็นอะไรโยมมันเดี๋ยวมันก็อายเดี๋ยวก็อายลองทำดูโยมไปจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆทำมาแล้วมันเป็นมาแล้วมันอายมาแล้วเออโอ้อายนี่ไม่ติดที่ดีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดนะนี่แหละเป็นเทวธรรมเทวธรรมเกิดแล้วเนี่ยทำให้เกิดที่ใจให้ได้โยมหิริความละอายโอตตัปปะเป็นตัวสบายสำคัญมากเลยโยมพระยาเจ้ารักษาศีลเป็นศีลเมตตานะพระโสดาบันนี่ต้องเป็นศีลเมตตานะเมตตานี่สงสารคิดจะช่วยให้ผลถูกด้วยนะเนี่ยมันต้องมีจิตใจอย่างนี้ทำสมาธิมันต้องมีมันต้องเกิดตรงนี้สมาธินี้ต้องเกิดแน่นอนทำไปเดี๋ยวมันเกิดลองทำดูสมาธินี่จะทำให้ธรรมะเกิดได้คนโง่จะไม่โง่หรอกโยมทำสมาธิแล้วไม่โง่ถึงโยมไม่ได้
ปริญญาอะไรก็เอาปริญญาทางธรรมปริญญาทางโลกไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเอาปริญญาทางธรรมนะปริญญาทางธรรมก็เรียนที่กายที่จิตของเรานี่แหละคือเจริญสติสติมัตโตสัทธาทัตถังผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อนี่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้อย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้ามาแล้วโยมไม่เชื่อมาได้เป็นอนัตโสดานะโยมต้องเชื่อนะต้องเชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไหว้หัวโปรกหัวพลาไหว้โน่นไหว้นี่เฉพาะโน่นเฉพาะนี่ใช่ไม่ได้นะโยมอย่างนั้นนะห่างไกลเหลือเกินไกลไหวพ่อไหวแม่ได้ไหวพี่ไหวน้องไหวผู้หลักผู้ใหญ่ไหวได้แต่อย่าไปไหวไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไหวแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวอยู่เท่านี้พระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต้องกราบต้องไหวผู้หลักผู้ใหญ่ต้องกราบต้องไหวเด้อนี่แหละเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีเนี่ยเป็นคำสอนของใครโยมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทำกันมาโดยตลอดเลยนะโยมศาสนาอื่นเขามีไหมเล่าเราก็เห็นมีศาสนาพุทธด้วยนะกราบกันไหว้กันโอ้น่ารักจะตายดูน่ารักมากเลยดีก็ไปจับมือกันดีก็ไปเกาะกันยิ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นโควิดนี่ไปใกล้จับไปเกาะกันไม่ได้นะโยมมันไปจับมันไปเกาะกันเห็นไหมพุทธเจ้าเราสอนถูกนะเห็นอย่างไรโยมสอนถูกเห็นไงใกล้ก็ยกมือไหว้กันแล้วสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับดีไหมผู้ใหญ่เด็กไหว้ดีไหมดูว่ารู้สึกชมชมโอ้ลูกคนนี้หลานคนนี้โอ้มันดีจริงนะกล่าวลูกจักกล่าวลูกจักไหวอ่อนน้อมมันดูน่ารักนะดูใจเราดูใจเราเด็กมาไหวดูใจเรานี่แหละแล้วเราจะรู้เราจะรู้ธรรมะได้ต้องรู้ตัวเรานะโยมต้องรู้ตัวเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ธรรมะธรรมะอยู่ที่ตัวเราคือตัวอยู่ที่ตัวเราอย่าสอนขายสอนเราก่อนนี่อย่าสอนถูกดูตัวเราก่อนถ้าไม่ดูเราจะเห็นธรรมะได้ยังไงรู้ผิดรู้ถูกได้ยังไงจะผิดจะถูกต้องตัวเรานี่แหละเป็นหลักเลยดูไปมันก็รู้ไปเองรู้ตัวเองพุทธเจ้าสอนให้ดูตัวเองนะแปลกนะดูตัวเองแล้วมันแล้วมันไปรู้คนได้ฉลาดได้ยังไงมันฉลาดได้ไงโยมกิริยาท่าทางมันก็เหมือนกันแหละคนดีกิริยาท่าทางอย่างหนึ่งไอ้คนไม่ดีกิริยาท่าทางอย่างหนึ่งใช่ไหมไอ้คนไม่ดีก็ทำอะไรเนี่ยเราก็รู้แล้วไอ้กิริยาใหญ่กิริยาอย่างนี้เราก็เคยทำไม่ดีนี่ว่ามันคิดไม่ดีนี่กิริยาท่าทางอย่างนี้มันดีนี่เราทำมาเรารู้ใช่ไหมนี่แหละธรรมะอยู่ที่ตัวเราก็คือธรรมชาติไงธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาติเราก็ดูธรรมชาติที่ตัวเรานี่แหละทุกข์ก็เป็นธรรมชาติมีทุกคนทุกข์ก็เป็นธรรมชาติก็มีทุกคนแหละเฉยก็ธรรมชาติก็มีทุกคนนั่นแหละมีสุขมีทุกข์มีเฉยมีสุขมีทุกข์มีเฉยเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่ถ้าดูต้องเห็นพระยาเจ้าเห็นชัดจะเห็นชัดเมื่อเป็นพระอริยบุคคลอังคันต้นนี่แหละโสดาบันเห็นสุขชัดเห็นทุกข์ชัดเห็นเฉยชัดเพราะอะไรท่านอยู่กับความเฉยมันเฉยมากเฉยมันไม่วุ่นแล้วมันเกิน50แล้วมันไป60 70แล้วเห็นทุกข์แต่ทุกข์มันน้อยลงนะโยมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์
เออไม่ใช่ทุกข์ขึ้นมากขึ้นนะเพราะเห็นสุขก่อนไม่เห็นทุกข์เห็นทุกข์ยังไงต้องทำสมาธิให้เกิดก่อนและรักษาไว้รักษาหลักสมาธิไว้จำมาเลยให้ขึ้นใจเลยโยมมรรคผลไม่พ้นสมัยดูที่กายที่ใจของทุกคนนี่แหละปัจจุบันนี้ก็ยังมีมรรคผลมรรคแปดยังมีอยู่มรรคผลก็ยังมีอยู่ทินมีไหมแล้วทำกันไหมแล้วก็ทำกันเยอะพระก็มีสินโยมก็มีสินสินห้านี่แหละก็เป็นระยะบุคคลโสดาบันก็สินห้านี่แหละอนาถามิตรกาเศรษฐีนางวิสาขาก็สินห้าเห็นไหมสินห้าเป็นพระโสดาโอ้ตั้งแต่อายุ7 ขวบนะนางวิสาขาเป็นโสดาแต่อายุ7 ขวบเห็นไหมอายุ7 ขวบรู้แล้วฉลาดแล้ว7 ขวบเนี่ยรู้ธรรมะแล้วเป็นโสดาแล้วโอ้เห็นไหมคนมีบารมีบุญดีฟังไม่กี่คำหรอกฟังไม่กี่คำได้โสดาเลยทั้งปรารถนามาสร้างบารมีมาเพื่อจะมาเป็นนางวิสาขานี่แหละเสร็จแล้วก็เขาต้องการเท่านั้นเอาเท่านั้นเอาแค่โซดานะไม่เอาเกินกว่านั้นอยากเกิดอีก7 ชาติด้วยอยากเกิดเยอะอยากอยู่บนพรหมโลกบนเทวโลกอีก7 ชาติเออก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรมีกิเลสแต่ไม่น่าเกลียดน่าไหวมีกิเลสแต่น่าไหวมีกิเลสน่าไหวยังไงล่ะมีสามีก็รักแต่สามีอ่ะเห็นไหมมีข้าวมีของมีเงินมีทองก็รักแต่ของตัวเองอ่ะไม่อยากได้ของคนอื่นอ่ะเห็นไหมน่าไหวไหมโอ้ยน่าไหวแต่ติดมันปรุงนางวิสาขาก็ปรุงติดมันปรุงนางก็ปรุงเนี่ยโซดาปรุงเงี้ยแหละพอจิตปลงปลงเลยผมคนเล็บปันนังทั้งนั้นคนเราก็มีอะไรกินข้าวเขาปลงไงก็ป้องกันจิตปลงปลงแล้วมันหลงปลงแล้วมันหลงปลงปลงแล้วมันรู้พอจิตปลงเรื่องอาหารก็เขาปลงว่าอร่อยอร่อยก็กินเข้าไปก็มีสเตลเลตน้ำลายในท้องมีอะไรเอาโยมต้องปรุงนะโยมต้องทำอย่างนี้นะโยมปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ได้ไม่ได้ก็ทำใหม่ๆมันโอ้ขยะขยะพอใหม่ๆโอ้สเตลเลตน้ำลายปรุงไงโอ้นักเรียนโอ้ฉันจะอ้วกเลยอ่ะโอ้ปรุงต้องไปปรุงไปนั่นแหละดีปรุงนะข้าวนะข้าวโอ้เห็นเป็นธรรมดาโอ้คนนี่มันช่วยแต่เปลือกนอกนิดเดียวนะช่วยแต่ผิวพรรณหุ่นก้านโอ้ช่วยนิดเดียวเองข้างในเหมือนกันหมดแหละมีเสลดมีน้ำลายมีตับไตไส้พุงเหมือนกันหมดเลยมีอะไรแล้วอาหารดีเท่าไรกินเข้าไปเคี้ยวเข้าไปเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไม่สวยหรอกไม่สวยไม่งามเพราะตัวเราไงอาหารนะไม่ใช่ว่ามันสวยงามนะเราทำอาหารนะมันน่ากินนะเราจึงกินไงเราจึงกินไงมันน่ากินนะพอเข้าปากแล้วคายออกมาที่โอ้โหไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยังไงก็ไม่เอาทิ้งทิ้งทิ้งอะไรมันน่ากินล่ะทะเลน้ำลายนั่นนายปลงปลงปลงนี่แหละปลงปลงมันรู้ใช่ไหมปลงมันลงใช่ไหมอร่อยอย่างนั้นอร่อยมันก็ลงเลยโอ้มันก็เอาไปกินกันที่โน่นเดี๋ยวกินกันนี่ก
ขับรถไปเป็นร้อยโลก็ไปกินกันโอ้โหเสียตังค์เยอะเพราะอร่อยอร่อยไปแล้วไปในท้องมันก็ร่างกายจริงๆมันไม่ต้องการความอร่อยหรอกแต่อร่อยมันก็กินได้นะไปโลกมันมากมายมันเกินไปเอาพอดีเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นไหมท่านปลงท่านเอามาปลงหมดอยู่ในวังโอ้มีแต่อาหารอร่อยอะไรก็อร่อยดีๆทั้งนั้นคัตกรดีๆมาทั้งนั้นท่านปลงเลยปลงเลยทุกโอ้พอปลงแล้วหายดับแล้วเป็นสุขปลงแล้วเป็นทุกปลงแล้วเป็นสุขนั่นแหละเราคิดอะไรก็ปลงไว้พยายามปลงเขาไว้มันจะได้มีความสุขโยมทำติดสุขก็ยังดีอย่าเอาทุกติดสุขก็ยังดีมีสุขก็ยังดีทำไว้มีสุขเราก็ปลงยิ่งปลงมันยิ่งสุขนะไม่สุขหรอกนะใหม่ให้ติดไปก่อนเถอะสุขอ่ะใหม่ๆมันติดก็ติดไปติดแล้วเราก็มาปลงพอมันปลงเราก็ปลงพอมันปลงเราก็ปลงเท่านี้แหละยิ่งปลงโอ้มันไม่ทุกข์สิปลงแล้วมันก็ละไงละแล้วมันก็สบายครับมีปัญหาไหมครับครับ มีปัญหาครับมาจากโยมสมหมายอยู่จากช่องจังหวัดนครราชสีมาถามมาว่าดิฉันสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแล้วดิฉันแผ่เมตตาให้ลูกหลานเหลนจะได้กุศลตรงนี้ไหมดิฉันมีลูกชายเขาสูบบุหรี่แม่ก็ห่วงสุขภาพไม่ค่อยจะดีเป็นเบาหวานด้วยแม่ก็เลยเป็นห่วงตักเตือนเขาก็ไม่ฟังโยมก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจให้เขาเลือกบุหรี่ก็จักขอคำแนะนำครับโอ้เห็นไหมคนมีธรรมะมันดีอย่างนี้นะปลงให้ลูกสงสารสงสารเมตตาแผ่เมตตาให้เนี่ยฟังเถอะโยมฟังเถอะที่เขาเขียนมาเนี่ยเขามีเมตตานะเขามีธรรมะแต่ลูกมันไม่มีธรรมะนะโยมโลกมีธรรมะไม่เอาหรอกมันจะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นประโยชน์ไม่ทำหรอกนายโยมเขาไม่ทำหรอกแต่โยมทำไปเถอะโยมบางทีมันก็เป็นได้นะก็มีคือที่เขาทำแล้วได้ผลก็มีโยมมันจะไปดุไปด่าเขานะพูดจาดีๆพูดจาดีๆค่อยๆไปค่อยๆไปพูดไปพูดแบบใช่ว่านั่นน่ะพูดค่อยๆพูดจบค่อยพูดอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาด่าว่าเขาไม่เลิกหรอกแผ่เมตตาให้เขาเห็นเมตตาของเราให้ได้แผ่เมตตาต้องมีในใจของเราด้วยนะเรามีเมตตาในใจด้วยคำพูดต่างๆอะไรเนี่ยถ้ามีเมตตาแล้วคำพูดมันจะออกมาด้วยเมตตาที่มีในใจของเรามันจะเข้าซึ้งไปถึงใจได้นะนี่แหละที่เขาจะเลิกได้ก็นี่แหละเพราะเมตตาเรานี่แหละเพราะเราสงสารนี่แหละแต่พูดมากไปไม่ดีนะบ่อยไปก็ไม่ค่อยดีบางทีเขารำคาญเอาพอเหมาะค่อยๆไปนะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ต้องทำใจนะโยมต้องทำใจเขาก็เรามันก็ยังไงก็ต้องตายจากกันลูกเราไม่ใช่เป็นลูกเราหรอกมันก็เป็นโลกเราในปัจจุบันนี่แหละหลานเราก็เป็นหลานเราในปัจจุบันชาตินี้แหละไปชาติหน้าไม่ใช่แล้วโยมไม่เสมอกันไม่ได้ทำเหมือนกัน
ไม่ได้เป็นโรคเป็นไรกันดิโยมก็พยายามแผ่เมตตาให้เขาอย่างนี้แหละโยมดีแล้วโหสิกรรมให้เขานะเขาทำไม่ดียังไงเขาดื้อยังไงก็โหสิกรรมให้เขาแผ่เมตตามันจะได้หมดกรรมโยมโหสิกรรมมันจะหมดกรรมได้นี่แหละคือการปฏิบัติตัวสำคัญเลยให้อภัยก็จะพ้นภัยโอโหสิกรรมก็จะพ้นกรรมเรามันมีทุกคนนะเราทำมาทุกคนนะเกิดมาไม่ทำมีไหมโยมไม่ทำอะไรเลยมีไหมไม่มีหรอกคนเกิดมาต้องทำตรงนั้นแหละที่เราทำนี่ไม่ดีก็ดีกับไม่ดีสองอย่างนี่แหละบุญกับบาปทำดีเป็นบุญทำไม่ดีเป็นบาปทำแล้วเป็นสุขนั่นแหละเป็นบุญทำแล้วมีทุกข์นั่นแหละเป็นบาปใจเราเขาเป็นทุกข์หรือทำให้เขาเป็นทุกข์ก็เป็นบาปเห็นเขาไม่พอใจเราก็เป็นทุกข์ใจเราก็เป็นบาปอีกบาปนี่มันทำได้นะมันทำได้ตลอดเลยนะอย่าไปอนุโมทนาครับคนทำบาปนะโยมมันก็จะได้บาปมาเนี่ยทำไมอนุโมทนาคนทำดีเห็นเขาทำดีนี่อนุโมทนาไว้สาธุใจเราก็ดีเป็นบุญแหละเนี่ยบุญนี่ทำง่ายๆเลยนะเข้าใจนี่ทำง่ายเหลือเกินได้บุญตลอดเลยถ้าเข้าใจได้บุญตลอดกราบไหว้ได้บุญแหละพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละเนี่ยพรสี่ประการย่อมเจริญกับบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบเห็นไหมพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้นะมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดนี่นะโยมพรสี่ประการกราบเถอะไหว้เถอะกราบพระไหว้พระผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เนี่ยกราบไหว้ไว้เป็นบุญเป็นกุศลพรไม่เนี่ยโอ้โหเป็นพระพรหมของลูกเป็นเทพเป็นเทวดาของลูกเทวบุตรของลูกพระเจ้าเปรียบเทียบกับเป็นพระลานของลูกเลยนะเนี่ยจริงมันเราโยมพ่อแม่ไม่ได้รักลูกลูกด่าลูกว่ายังไงก็ยังให้อภัยได้คนอื่นให้อภัยไม่ได้นะโกรธแต่พยาบาลอีกนั่นแต่ลูกมีพ่อแม่พยาบาลลูกไม่มีหรอกโกรธก็แป๊บเดี๋ยวก็หายไม่โกรธจริงหรอกลืมตัวโกรธแป๊บเดียวก็หายแล้วลูกพยาบาลโรคมีไหมไม่มีเลยพ่อแม่พยาบาลโรคไม่มีเลยเนี่ยสำคัญนะโยมทำไว้ทำใจไว้นะโยมทำใจไว้ถ้ายังไงก็แล้วแม่ลูกมันเลี้ยงได้แต่กายนะใจมันเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมโยมถ้าใจก็เลี้ยงได้มันก็ดีสิบอกให้ทำอะไรมันก็ทำทุกอย่างนั่นแหละใจเขามันไม่เชื่อเราทำร้ายตัวเองดูดบุหรี่นี่โอ้ไม่ดีหรอกเป็นโรคหลายโรคเหลือเกินน่ากลัวโชคดีนะวันสมัครเคยติดบุหรี่ติดบุหรี่มันสักเป็นสิบปีโอ้กว่าจะทิ้งได้มาบนนี่ก็ยังแอบสูบอยู่ยังแอบสูบบุหรี่เลยโอ้ยไปอายนะทำสมาธิก็ทำยังแอบสูบบุหรี่โอ้ยเด็กตึงพอทิ้งได้พออายนะมันทิ้งได้ทิ้งได้ต้องอายนี่เองถ้าไม่อายทิ้งไม่ได้นะต้องทำใจให้อายพออายแล้วมันทิ้งได้โอ้อายจริงจริงสมาธิช่วยได้เยอะเลยทำไมล่ะเอ๊ะนั่งสมาธิใจสงบใจสงบไม่เห็นมันอยากบุหรี่เลย
พอจิตไปคิดอยากเอาอยากเลยเอาอ๋อมันอยู่ที่ใจเรานี่โอ้ทุกอย่างอยู่ที่ใจเรามันติดที่ใจนี่ไม่ติดที่กายโอ้ใหม่ๆมันติดที่กายเมื่อก่อนเนี่ยมันเลิกใหม่ๆเนี่ยโอ้โหพอนานหลายๆวันก็มันหายแต่พอนึกอยากดูก็มันอยากเข้ามาเลยอ้าวโอ้ยพอเรารู้ว่าอ๋อมันติดที่ใจนี่หว่าก็ต้องเลิกที่ใจดิโอ้ทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยนี่วันนี้โอ้พอมาศึกษาเรื่องใจแล้วได้ผลจริงๆทำยังไงล่ะใจโลกโยมศึกษาเรื่องใจมันก็ยากบุหรี่เนี่ยมันเลิกยากนะโยมเลิกยากคนต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆต้องอดทนจริงๆต้องเห็นโทษต้องได้ขาดอ่ะคนต้องติดใจเด็ดทำใจไว้เถอะโยมทำใจไปเลยเขาไม่เลิกก็ไม่เลิกแต่แผ่เมตตาก็แผ่เมตตาไปไม่เป็นไรดีแล้วแผ่เมตตานะโยมดีแล้วเมตตาเป็นธรรมคำจุดโลกคนนี้ที่เราอยู่กันได้เนี่ยมีความสุขได้เนี่ยเพราะมีเมตตากันนะโยมถ้าทุกคนมีแต่โกรธถามหมดไม่มีเมตตาเลยเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอยู่ไม่ได้หรอกโยมอยู่ไม่ได้ตีกันทะเลาะกันไม่มีความสุขอยู่ไม่มีความสุขอยู่ได้ไม่ได้ก็ไม่มีความสุขเมตตาเนี่ยไปตามกับอยู่โลกแผ่เมตตาไว้นั่นแหละดีแล้วโยมทำถูกแล้วนะโยมทำถูกแล้วทำอย่างนี้แหละดีแล้วทุกคนทำอย่างนี้นะโยมแผ่เมตตาให้อภัยเสียสละนะปฏิบัติธรรมเสียสละเมตตาให้อภัยก็หมดกันเท่านี้เองให้อภัยได้เมตตาได้เตสละได้ก็หมดกันเท่านั้นเองโยมนะอย่าลืมนะโยมนะแผ่เมตตาเหมือนเดิมนั่นแหละเขาจะเลิกมันเลิกกับแผ่เมตตาพยายามบอกเขาด้วยใจต้องดีใจไม่ดีไม่ถ้าใจไม่ดีเดี๋ยวเราไปพูดไม่ดียิ่งเอาใหญ่ครับผมครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้รู้ว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิต
ที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อาจารย์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบรมครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนักยิงธนูที่ไม่พลาดเป้าท่านจะฝึกฝนไว้ชำนาญแล้วจะยิงเมื่อไรก็เข้าเป้าเมื่อนั้นเรียกว่าเป็นช่างที่ดัดสอนให้ตรงได้ดีย่อมสู่เป้าได้ท่านบอกว่าบุคคลใดที่ขาดสติก็เหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนไม่ตรงแล้วก็เวลายิงก็ไม่เข้าเป้าหรือเปรียบเหมือนกับนายธนูเป็นคนเสียสติไม่สามารถจะยิงธนูตรงเป้าได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่จะเข้าฝึกอบรมก็เหมือนกับฝึกช้างฝึกม้านั่นแหละม้าที่จะดีได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้แส้ตีจนมันชำนาญในการรู้จักการใช้การวิ่งการหยุดชำนาญในการขับขี่ถ้าช้างก็ต้องใช้ขอสับทางนี้มันก็จะเอี้ยวไปทางนี้ถ้าบอกว่ามันเจ็บทางไหนมันก็จะบิดตัวไปทางนั้นฝึกแบบช้างแบบม้านั้นฝึกแบบใช้ความรุนแรงความเจ็บปวดให้เห็นทุกขเวทนาแล้วมันจึงจะเป็นไปตามนั้นแต่ฝึกมนุษย์ผู้มีสติปัญญานี้ใช้วาจาฝึกหรือกิริยาฝึกผู้นำทำอย่างไรผู้ตามก็ทำอย่างนั้นบอกอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปตามบอกตามพูด
ก็ไม่ยากอะไรฝึกคนมีปัญญาไม่ใช่ฝึกช้างฝึกม้าต้องเหนื่อยต้องออกกำลังแต่ฝึกคนดีฝึกคนมีศีลมีธรรมฝึกคนมีปัญญาก็ใช้กิริยาใช้วาจาเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคนดีๆใช้กิริยาวาจาแล้วยังฝึกไม่ได้นี่ก็นับว่าก็เป็นผู้ฝึกได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งไปอะไรอย่างนี้เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เรามาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลย
ไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลยฉะนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาเนี่ยมีอนุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักเหมือนเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำอ่ะไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรักเขามากเพราะเขาให้ทานไปมากรักษาศีลไปมากนี่เนี่ยพวกทายกทายิกาที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นอนุภาพของตัวเองหลายชาติหน้าเลยเราจะไม่อภัพไม่อับจนมีบริวารมียศมากมีทรัพย์มากมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงมากเป็นผู้นำการเป็นผู้นำต้องเสียสละการเป็นผู้นำต้องอดทนการเป็นผู้นำต้องใช้สติปัญญามากไม่เหมือนตัวเองเราไม่ได้มาวัดเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องนำใครมันก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยมาวัดนี่จะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาจะต้องท่องต้องจำอะไรมันก็มีความคิดช่วงความอ่านเข้ามาขึ้นมามีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งคนทุกข์มากเท่านั้นยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งทำอะไรสำเร็จเท่านั้นถ้าคนมีบุญก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างนั้นเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-47044087-4704
จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยมอันนี้ก็เป็นช่วงที่2ของรายการมีปัญหาอะไรก็โยมเขียนมาคุยให้ฟังบ้างปฏิบัติแล้วเป็นยังไงมีความสุขเห็นความทุกข์บ้างไหมปฏิบัติเป็นยังไงก็อยากจะฟังจากญาติโยมฟังแล้วมันก็ชื่นใจเนาะได้ฟังโยมปฏิบัติพัฒนาตัวเองมันก็สำคัญนะเราต้องปฏิบัติพัฒนาตัวเองโยมทำน้อยเดี๋ยวไปตรงนรกนะโยมทำไว้มากๆปฏิบัติเนี่ยมันต้องหวังมรรคผลนะหวังพ้นทุกข์พุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าโอ้มนุษย์นี่เกิดตายมามากมายแผ่นดินทั้งแผ่นเราตายกันหมดแล้วเราเกิดกันหมดแล้วประเทศไหนเราก็เกิดกันหมดแล้วในแม่น้ำเราก็เกิดมาในทะเลเราก็เกิดมาโอ้เกิดนี่มันมากมายจริงๆเนาะไอ้ตัวไม่รู้นี่แหละตัวร้ายเราไม่รู้เลยอ่ะเกิดมาแล้วก็ลึกกันไปได้ไม่รู้ว่าเกิดก็ไม่รู้ผลบาปก็ไม่รู้เป็นที่ว่าเราสร้างบุญกุศลมาเนี่ยมันมีความรู้สึกคนจะมีความรู้สึกฟังธรรมแล้วมันรู้สึกดีนะเนี่ยแสดงอันนี้เป็นบารมีทำมันรู้สึกดีฟังแล้วรู้สึกดีบางทีก็เป็นบุญร่วมกันเหมือนกันนะบางคนอาจจะตามบุญร่วมกันมาเคยปฏิบัติร่วมกันมาไปฟังแล้วมันเกิดศรัทธากับคนนี้ฟังพระองค์นี้เทศแล้วมันถูกใจแล้วชอบใจมันเป็นได้นะมันก็เป็นได้คนที่จะมาฟังแล้วศรัทธานำไปปฏิบัติเนี่ยโอ้ไม่แท้ง่ายๆนะต้องศรัทธาจริงๆนะมันต้องมีเหตุมันต้องมีมาก่อนทำไมไม่เคยทำมาไม่ศรัทธาหรอกประโยชน์ถ้าไม่เคยทำมามันไม่ศรัทธาเราต้องสร้างบารมีเราต้องสร้างมาก่อนถ้าทำไปมากมันก็มีมากไงฟังแล้วเข้าใจง่ายบางคนฟังพระเทศน์หาว่าพระด่าเมียด่าหาว่าเมียเทศอีกเป็นยังไงไปฟังพระเทศน์แล้วไม่ถูกใจเลยด่าพระมีเยอะเนี่ยน่าสงสารเนาะฟังแล้วก็สถานเนี่ยโอ้มันมีน้อยมันมีน้อยนะคนศรัทธาแล้วโอ้ทำไม่หยุดเลยปฏิบัติไม่ขี้เกียจขี้คลานโอ้มันก็ดีนั่นแหละเป็นบุญของเราเราทำให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นบุญมันหมดได้นะโยมทำไว้มากๆทำไว้มากๆทำเอาให้ใช้ไม่หมดแหละ
เดี๋ยวได้มันไปนรกอีกยังไงยังไงให้ไปนรกอีกเลยน่ากลัวเหลือเกินนรกเนี่ยมันนานตกนรกนี่มันตกนานเพราะฉะนั้นเอาสวรรค์ดีกว่านี่แหละเราฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่แหละทำจิตให้ละอายต่อบาปมันก็ได้ไปสวรรค์แล้วโยมทำให้อายมากๆขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็ได้มรรคผลได้ในปัจจุบันนี่แหละสำคัญนะโยมเรามีศรัทธาแล้วอะทำได้โยมสมาธินี่เราทำให้ได้เถอะมันจะพัฒนาไปไวมากสมาธิเนี่ยพอได้สมาธิแล้วสติปัญญามันจะเกิดไวเกิดไวจริงๆมันก็ไม่ยากแล้วนะตามสมาธิเนี่ยเอาสติไว้ในกายกายเราเนี่ยโยมเอาสติไว้ในกายจะไปไหนก็เอาจิตไว้ในกายเราเนี่ยจะพูดจะคุยจะทำอะไรไปดูตัวเองไว้พยายามมีสติอยู่กับตัวเองไว้พยายามลองทำดูพยายามทำอย่างนั้นแหละพยายามดูตัวเราไว้ดูตัวเองไว้อย่าให้หลุดเอาจิตเกาะไว้กับตัวเรานี่แหละมันจะได้เห็นจิตจะได้เห็นความคิดไม่งั้นไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้คิดอะไรไม่รู้เลยอย่างนี้ไม่ได้อย่างไกลยังห่างไกลแต่บางคนเนี่ยเขาบอกให้ดูจิตเนี่ยรู้จิตเลยเข้าใจเรื่องจิตเลยเออนี่แสดงว่าเขาค่อยทำมาแล้วไปดูเรื่องจิตมาปฏิบัติเรื่องจิตมาจึงเห็นจิตเห็นจิตตัวเองมันเห็นยากนะจิตเนี่ยเห็นยากอะไรไม่ยากเกินจิตหรอกจิตเรานี่แหละตัวสำคัญแหละเราต้องศรัทธาไว้ศรัทธาศรัทธานี่แหละนำมาแต่ศรัทธานี่แหละจะนำไปนำให้เรามาปฏิบัติแล้วก็จะนำไปพ้นทุกข์ก่อนจะพ้นทุกข์มันต้องมีความสุขก่อนทำสมาธิให้ได้พยายามทำสมาธิเลยโยมจะโมรีรอทำเลยรีบทำเลยตายเมื่อไรไม่รู้นะคนเราเนี่ยอาจจะตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้ความไม่แน่ต้องคอยปรองไว้ตลอดเวลาปรองเรื่องความตายมีอานิสงส์เยอะนะนึกเรื่องความตายเนี่ยคนเราไม่ค่อยนึกถึงความตายกันนะมันเป็นยังไงวันวันนึงคิดถึงพวกเราเรื่องความตายมันเหมือนพระเจ้าไหมพระเจ้าบอกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นแหละท่านไม่ตายแล้วตายชาตินี้แล้วก็ไปนิพพานแล้วเขาไม่เรียกตายเขาเรียกว่านิพพานไม่เกิดอีกแล้วไงสบายไม่เกิดเกิดอะไรก็มีแก่ก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บก็มีตายโอ้แต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันเนาะทุกข์ไม่เหมือนกันเนาะอะไรอะไรนี่ไม่เหมือนกันบางคนได้มาเกิดมาได้พร้อมเลยแต่ไม่ทำต่อเป็นยังไงเรียนก่อเก่งหน้าตาก็ดีมีเงินมีทองแต่ไม่ทำบุญ
็สำคัญกันบุญนี่แหละโยมมีค่ามากอย่ามาเทียบเลยอย่ามาเทียบของโลกๆอย่ามาเทียบทางบุญไม่ได้หรอกขายทางโลกอย่ามาซื้อสวรรค์ได้ไม่ได้หรอกทางโลกไปซื้อสวรรค์ไม่ได้เลยยอมทำบุญนะไปสวรรค์ได้เห็นไหมรักษาศีลนี่มีค่านะเงินทองทั้งโลกยอมซื้อไม่ได้นะสวรรค์นะเชื่อยอมไหมยอมเชื่อไหมทุกคนต้องเชื่อมันไปซื้อไม่ได้หรอกแต่รักษาศีลเนี่ยไปได้ศีลห้าเนี่ยรักษาไว้ดีให้ทานทานก็ไปได้ให้ทานด้วยรักษาศีลห้าด้วยปฏิบัติภาวนาด้วยนี่แหละให้ได้ให้ทานทานก็ให้เหมือนกันนะโยมให้เหมือนกันให้ยังไงได้มากเราก็ให้อย่างนั้นให้อย่างอริยะเนี่ยปฏิบัติอย่างอริยะทำอย่างอริยะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเห็นไหมไรยายตัดโลภตัดโกรธตัดลงพระพุทธเจ้าหมดแล้วกิเลสโลภก็หมดแล้วโกรธก็หมดแล้วลงก็หมดแล้วมีแต่ปัญญาทุกอย่างพระพุทธเจ้าตัดอะไรแล้วไม่มีผิดเห็นแล้วเอามาตัดเห็นต้องเห็นชัดแล้วจึงนำมาตัดนำมาบอกที่เอาที่มาพูดนี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจทำความเข้าใจเราจะได้ไม่เสียดายบางคนให้ไม่เสียดายเลยมีให้มีให้มีให้โอ้ยิ่งให้บางนักข่าวเขาได้มันก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันบางคนให้แล้วไม่ได้แต่ก็ยังให้อยู่แต่ก็ไม่อดตายมีกินมีใช้ธรรมดาไปนะครับโอ้ปุ๊บปั๊บมีลาภเข้ามาก็มีบางคนทำบุญไปโชคดีบุญได้มาเยอะเลยก็มีองค์ประกอบมันก็มีทำความดีมาถึงความดีก็มาถึงความดีก็ให้ผลบางทีทำไปมันยังไม่เกิดไงอย่าเพิ่งไปท้อทำบุญไม่เห็นบุญให้ผลเลยไม่เห็นรวยเลยเขาว่าให้ทานรวยโอ้เราก็ยังมีกรรมอยู่ก็แล้วกันนึกว่าบุญยังไม่ได้ให้ผลเดี๋ยวก็ต้องให้ผลดูแล้วยังไงก็ให้โยมยังไงก็ให้บางคนทำแล้วมันให้ไหวเหลือเกินให้ผลไหวเหลือเกินบางคนบาปให้ผลก็มีนะดูดีๆแหละบุญโดยบาปจะให้ผลรถไปชนอย่างเงี้ยอุบัติเหตุต่างๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เห็นทั้งหลายคนเยอะแยะไปนั่นแหละมันบาปกรรมที่ทำไปมันตรงพ้นได้เห็นไหมคนรวยก็จนได้คนจนก็รวยได้เห็นไหมแต่บางทีมันให้ผลช้าทำไปเยอะไงทำบาปไปเยอะมันให้ผลช้าเมื่อทำบุญมากเข้าโอ้บุญให้ผลเนี่ยชาติปัจจุบันนี้ยังมีนะทำบุญกับพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยออกจากฌานสมาบัติก็สมาบัติ7วันอย่างเงี้ยเวลาท่านจะไปออกจากสมาบัติแล้วท่านก็ดูโปรดคนจน
ว่าใครจะเหมาะสมอยากจะได้บุญนี่ไม่ก็ทำบุญแล้วเขาได้ผลเลยได้ผลบุญสำคัญเหมือนกันนะแต่พระที่เข้าสมาบัติสมัยนี้มันหายากแล้วผมไม่เคยได้ยินข่าวนะพระอรหันต์มีแต่เข้าฌานสมาบัติไม่ได้อ่ะให้ได้อริยะก็โอเคแล้วนะอะไรกับโสดาบันก็ถือว่าดีแล้วแต่ใจเราอะทำบุญเนี่ยคิดว่าเราให้กับพระอรหันต์ใจต้องคิดยังไงเลยนะมันจะได้ปลื้มจะได้มีความปลื้มในใจเราไงเนี่ยสำคัญโยมทำใจของเราให้ปลื้มให้ทานเนี่ยให้ปลื้มปลื้มใจให้มันดีใจอันนี้ก็เราทำกับพระอรหันต์นี่แหละสำคัญใจของเราสำคัญมากนะโยมผู้ให้กับผู้รับผู้รับก็สำคัญผู้ให้ก็สำคัญแต่ผู้รับเราไม่รู้ไงถึงนี้ก็ยังมีอริยะก็ยังมีพระรานก็ยังมีโสดาสกทาคาก็มากหน่อยเดี๋ยวก็ทำไปวันนี้ก็ทำบุญก็ทำบุญกับพระอรหันต์กันแล้วกันใส่บายก็ใส่บาตรกับพระอรหันต์นั่นเองนั้นนะบาตรนี่สำคัญนะใส่ได้ใส่เลยโยมสมัยนี้ทำงานเนาะไม่ได้ค่อยได้หุงข้าวกินละซื้อกินทำงาน ทำไงล่ะจะทำบุญได้จะใส่บาตรได้ใส่กล่องก็ได้ปัจจัยใส่กล่องวันนึงก็นึกว่าใส่บาทบาทนึง5บาทกี่บาทก็ใส่ไปแล้วแต่มีเศษตังค์ที่ใส่ไว้รวมไว้รวมไว้ทุกวันทุกวันเวลามาวัดก็มาถวายเป็นสังฆทานถวายเป็นสังฆทานใส่โต๊ะก็เป็นถวายสังฆทานได้นะโยมทำไมสังฆทานได้อบชัยรวมในวัดนี้หมดเลยไหวพระก็ใช้ทางวัดก็ปัจจัยในตู้นี่แหละไปให้ข้าวไฟน้ำก็ใช้กันทางวัดไฟน้ำก็ต้องใช้ไฟปั่นเขาเป็นบุญหมดเลยโยมเป็นบุญหมดอยู่ที่เราตั้งใจเราตั้งใจว่าเราจะถวายเป็นสังฆทานนะโยมทำใจอย่างนั้นให้มีใจอย่างนั้นทำบุญให้เป็นสังฆทานนะถวายเป็นสังฆทานอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยเขาใช้รวมกันแหละเนี่ยมาเผยแพร่ศาสนาสถานีวิทยุโทรทัศน์นี่ก็ต้องใช้ปัจจัยโยมสมบูรณ์โยมก็ทำถวายเป็นสังฆทานมาเลยตั้งใจถวายเป็นสังฆทานทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเจาะจงอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านจะทำอะไรปัจจัยที่เราถวายมาเนี้ยให้มาเนี้ยถวายขอถวายเป็นสังฆทานให้สบายสบายเลยถ้าใช้สบายสบายใจอะไรก็เป็นสังฆทานหมดเนี่ยเป็นสังฆทานของส่งหมดเลยส่งได้ใช้ทุกองได้ใช้ทุกองอาหารก็เป็นสังฆทานได้ปัจจัยก็เป็นสังฆทานได้โยมได้ใช้พระได้ใช้ใช่ไหมก็นำมาไฟเนี่ยก็ได้ใช้ก็เป็นสังฆทานได้เป็นสังฆทานได้หมดเลยโยมนี่แหละเรียกว่าถวายส่งดี ต้องถวายไว้นะโยมไม่ได้ใส่บาตรก็นะเอากระปุกไปใส่ไว้ก็ได้หนึ่งบาตรเล็กๆก็ได้แล้วแต่ไม่มีก็ใส่กล่องไว้
มีโอกาสมาวัดก็เอามาถวายพระนะถวายพระสังฆทานเห็นไหมได้ผลนะเชื่อจะมาหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อก็ลองดูใจเราได้ทุกวันไงโยมพอเราใส่เราก็นึกแล้วหยิบจดตังใส่เราก็นึกแล้วใจเราก็เป็นบุญทุกวันเลยเราพอเห็นกระปุกแล้วก็เป็นกระปุกถวายพระใจเราเป็นบุญเห็นกระปุกเมื่อไรเราก็ใจเราก็เป็นบุญเนี่ยดีไหมโอ้ดีนะโยมนะทำเถอะโยมทำอย่างนี้แหละนานมาวัดทีไม่มาคนอื่นมาฟังมาก็ได้เอาไปถวายพระเอาไปถวายที่วัดฟังคนอื่นมาถวายก็ได้เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะโยมทำไว้เถอะใจของเราจะกระตุ้นอยู่ตลอดรักษาสิ้นก็เหมือนกันโยมเช้าเขาต้องนึกถึงสิ้นนะโยมกลางวันก็นึกถึงสิ้นทำสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าบอกแค่รัดนิ้วมือเดียวก็เท่านั้นแหละเช้ากลางวันเย็นนะทำทั้งเช้าทำทั้งกลางวันทำทั้งเย็นทำตามเวลาเนี่ยไม่ห่างจากสมาธิหรอกโยมเดี๋ยวก็ได้ทำลองทำดูถ้าโยมทำได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้สมาธิชาก็นั่งนิดนึงพอหน่อยจะอยากนั่งนานก็ปล่อยมันก็นั่งไปมีเวลาเดี๋ยวก็ต้องมีแหละโยมแต่ว่าขอแค่รัดในมือเดียวนั่งแค่รัดในมือเดียวแต่ลุกก็ลุกไปนึกถึงสิ่งก็นึกถึงขนาดเดียวตรวจดูสิ่งแล้วให้นึกถึงถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาตายจะไปไหนอยู่สิ่งสมาธิจะไปไหนไม่อยู่กับเราเป็นอย่างนั้นนะโยมนะโยมเวลาจะตายอย่าไปคิดถึงใครนะสำคัญนะนึกถึงสิ่งนึกถึงลูกถึงหลานมันจะไปกับเราไหมล่ะไม่ไปหรอกจิตของเรานั่นแหละมันมาหาลูกหาหลานไม่อยู่ที่ไหนแล้วมันก็เป็นสัตว์อยู่แถวบ้านนั่นแหละมีแต่สัตว์เยอะแยะไปหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยหมดแมงแมลงเยอะแยะเนี่ยอย่าไปนึกให้นึกถึงสิ่งพอนึกแล้วไม่ดีเนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนเนี่ยฟังธรรมมันเข้าใจอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยฟังให้ขึ้นใจฟังให้เข้าใจเวลาจะตายเนี่ยไม่ไปนรกแน่นอนไปสวรรค์แน่นอนโยมฟังธรรมไปเถอะฟังธรรมไปเถอะฟังแล้วจำไว้ฟังแล้วจำไว้แล้วเอาไปใช้เอาไปฝึกใจมันต้องฝึกนะฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันมีสติอยู่กับกายมาติดไว้ในกายของเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนทางบอลระวังมันจะชอบมันจะชังก็รู้ชอบก็รู้ชังก็รู้ชอบก็รู้ชังก็รู้ชอบก็ละชังก็ละชอบก็ละชังก็ละเอาชนะใจเราคนอื่นมันไม่ได้หรอกใจเราต้องแก้เองต้องรู้เองต้องละเองรู้ละรู้แก้นี่แน่นอนเลยโยมสุขติเป็นอารังได้นะรู้ละรู้แก้รู้อย่างเงี้ยทั้งวันชอบก็เฉยลงมาเฉยชังก็มาเฉยเนี่ยทำอยู่อย่างเงี้ยลองทำดิทำให้ได้ทั้งวันทำตลอดวันเนี่ยก็เลยก็ทำอย่างอริยะพระอริยะเจ้าเขาทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ชอบก็เฉยเพลอก็เฉยแวบไปโน้นแวบไปนี่ก็เฉยลงมาเฉยหมดนี่เรียกว่าปฏิบัติอย่างอริยะเราก็ทำอย่างอริยะทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้น
พระอริยะไม่โกรธอายความโกรธเราก็ทำเราก็อายความโกรธอายความโลภอยากได้ของเขาอายน่าอายไหมน่าอายถ้าใครรู้เราอายน่าอายจริงๆนะถ้าเขารู้อายน่าอายจริงดูคนโกรธน่าอายโอ้โหบางคนโกรธแสดงออกน่าอายเนี่ยทำไปแต่พยายามทำอย่างเงี้ยโยมทำไปเนี่ยทำอย่างอริยะก็ได้อย่างอริยะขอให้ทำเถอะสำคัญมากนะปฏิบัติธรรมก็คือทำตัวเรานี่แหละให้ทำอย่างอริยะชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลงนี่โยมทำได้โยมก็ทำได้พวกญาติโยมไม่ทำไม่ได้นะเราโกรธหลงก็ละได้โสดาบันอยู่ที่บ้านจะแย่ไปปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระอริยเจ้าอยู่ที่บ้านพระมาอยู่ที่วัดพระอยู่ที่บ้านก็มีเยอะพระอยู่ที่วัดเป็นพระสมมติยังไม่ได้หลุดพ้นก็มีเราอย่าไปหลงแต่เราก็เคารพเคารพก็เป็นพระพระไม่สิ้นสิ้นดีสิ้นดีก็ดีแหละเราเคารพพระกราบไหว้ไหว้พระทรงทรงสมมุติท่านก็ทำสมาธิไปเดี๋ยวก็วิมุตเดี๋ยวก็ถึงวิมุตไปสมมุติก็ทำให้เป็นวิมุตได้ทำให้หลุดพ้นได้พอท่านปฏิบัติท่านดูสมมุติดูเลยดูกายท่านสมมุติดูจิตที่มันตัวปรุงแต่งนี่มันก็สมมุติเดี๋ยวก็สมมุติน้อยขึ้นมาเดี๋ยวก็สมมุตินี่ขึ้นมาสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะสมมุติว่าไปโน่นไปนี่ไปเที่ยวไปทั่วหมดเนี่ยปวดฟุ้งซ่านก็คิดอย่างนั้นแหละพยายามอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปคิดไปโน่นคิดไปนี่เอาจิตอยู่ที่ตัวเราเนี่ยโยมเอาจิตอยู่ที่ตัวเราสบายมีความสุขจิตพลาดไปโน่นไปนี่มันเป็นทุกข์มั้ยอยากมีความสุขต้องอยู่ที่ตัวเราจิตถ้าอยู่ที่ตัวเรานี่มันมีความสุขจริงมันเบามันสบายมันเย็นฝึกไว้โยมฝึกไว้ทำไว้ฝึกทำไว้อย่างนี้แหละเวลาจะตายสำคัญนะเวลาตายเอาจิตไปที่กายไม่ได้นะมันคอยจะไปโน่นคอยจะไปนี่มันจะดับทุกข์ไม่ได้โยมจะดับเวทนาไม่ได้ภาวนาเนี่ยช่วยดับเวทนาได้เวลาจะตายเวทนามากนะภาวนานี่แหละช่วยดับเวทนาเราจะได้ทนได้นั่งสมาธินี่แหละมันได้ทนดูที่ใหม่ๆเรานั่งสมาธินั่งนานเดียว5นาที10นาทีแล้วเริ่มแล้วปวดเมื่อยแล้วไม่อยากนั่งแล้วอยากลุกแล้วโอ้นั่งๆไปโอ้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนะเข้าพอสงบก็สองชั่วโมงก็นั่งได้สามชั่วโมงก็นั่งได้โอ้มันก็เริ่มมีความสุขไงมันเริ่มอดทนทนอดไปก่อนไม่ต้องทนอดไว้อดทนไว้ทนไว้มันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยค่อยทนไปเรื่อยค่อยทนไปนะครับมันนั่งอะไรมาภาวนาบางทีมันนั่งลืมตัวเขามีนะนั่งลืมไปยังไงรู้ตัวเขาว่าเอ๊ะหลับหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้งบไม่ได้งับมันหลับหรือเปล่าเนี่ยบางวันมันมีนะใหม่ๆมี
ไม่ไหม้มีมันยังนะครับนะข้าวมันก็ไม่แหละติดีนะข้าวก็ไม่มีอาการนั่งหลับหรือว่านั่งไม่รู้ไม่หลับแต่ไม่รู้สงบแต่ไม่รู้จะรู้ที่ดูใจงบมาดูใจเออใจเรารู้สึกเบารู้สึกสบายเออนี่แหละกำลังสงบแหละเราไม่ได้หลับหรอกถ้านั่งหลับมันใจไม่เบาหรอกใจไม่สบายหรอกอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันจะทำไปเถอะมันงบมันงับมันหลับบ้างไม่เป็นไรนักปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาเหมือนกันทุกคนบางคนก็โหจะเอาแต่หลับนะนั่งแหละเขาจะหลับนั่งแหละเขาจะหลับนั่งนานไม่ได้นั่งนานหลับพอนั่งไปนั่งไปนักข้าวนะครับมันก็ดีขึ้นนะค่อยดีขึ้นเดี๋ยวค่อยดีขึ้นนักข้าวนะครับบางคนก็ทนจริงๆนะนั่งหลับนั่งหลับเรานึกว่าคนนี้ต้องใส่ไม่ได้สมาธิโอ้ที่ไหนได้มันหลายปีเลยได้สมาธิก็มาได้สมาธิได้แกนั่งแป๊บเดียวก็หลับแหละนั่งแป๊บเดียวก็หลับทีนี้มาบวชแหละมาบวชแหละบวชเดือนพฤษภาสองพรรษาแล้วพรรษาที่แล้วบวชเริ่มได้สมาธิแหละนั่งหลับนะครับทำไปทำไปมันก็ได้เรารู้ว่าคนนี้คงไม่ได้สมาธิ นั่งแป๊บเดียวครบครับแล้วหลับนานนะเข้านะเข้านะเข้าแกได้ฮะให้ทำสมาธิได้โอ้เขาท่าเนี่ยความเพียรสำคัญไม่ยอมไม่เลิกหลับก็ไม่เลิกทำหลับก็ทำสักวันหนึ่งกุศลมันจะต้องส่งผลให้รวมบ่อยๆนะครับนะเขาเนี่ยมันเป็นกุศลบุญแล้วมันกลายเป็นกุศลได้ทำเยอะๆนะครับนะครับไม่กุศลทลายขึ้นก็เริ่มรู้เข้านะครับนะครับเอาเป็นสมาธิหลับก็มีเนื้อสติขึ้นเขายังเนื้อสติได้เลยถ้าไม่งั้นจะเนื้อสติได้เลยอายุเขามากแล้ว70แล้วที่70แล้วเนี่ย70แล้วโอ้ยังเก่งอยู่เลยเนี่ยสำคัญนะโยมทำไปเถอะสมาธินะทำไปเถอะเขาทำตั้งแต่30-40 ปีเขาได้จนได้สมาธิก็ได้จนได้เขาทำมาตลอดเขาทำมาตั้งแต่มาสร้างวัดสร้างอาคารใหม่ๆ40 กว่าปีแล้วนะมันต้องทำบ่อยๆฉันทะสำคัญฉันทะมีแล้วก็มีวิริยะด้วยมีความเพียรด้วยแล้วก็มีจิตตะคอยเอาใจฝักใฝ่เขาก็มีแต่เขามีนิวรณ์มากแต่มันก็ผ่านได้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่แหละสำเร็จโยมฉันทะอย่าขาดไม่ได้ฉันทะวิริยะเนี่ยไม่ขาดจิตตะก็ยายขาดมันเอาใจฝักไฟไว้ดูไว้วิมังสาพิจารณาใจตรองนี่ก็สำคัญทำคุณเครื่องให้ความสำเร็จทำละต้องสำเร็จทุกคนคนทำแล้วไม่สำเร็จไม่มีในโลกนี้ขอให้ทำขอให้ทำให้ทำทำนี่แหละสำคัญที่สุดคนไม่ทำยังไงมันก็ไม่สำเร็จคนทำนี่มันยังไงก็สำเร็จขอให้ทำต่อเนื่องกันทำกันต่อเนื่องไปนี่แหละความต่อเนื่องก็เรื่องสำคัญทำอะไรมันต้องทำต่อเนื่องนะทำต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญนะทำสมาธิก็ต้องต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญ
ม่ใช่ทำไปแล้วก็หยุดไม่สงบวะไม่เอาแล้วหยุดเนี่ยบางคนมีงานท้อแท้ท้อแท้แต่อย่าท้อถอยอย่าถอยท้อแท้ก็สู้อีกบางทีมันก็ต้องมีเพื่อนนะมีเพื่อนที่เขาจริงจังตั้งใจนั่นแหละเป็นเพื่อนได้ที่เขาทำได้เขาทำเป็นปกติของเขาอะเราเข้าไปหาคนอย่างนั้นแหละเขาจะพาเราไปเขาจะพาเราไปถึงศรัทธาเราจะไม่ตกจะช่วยเราได้ช่วยกระตุกทำให้จิตใจของเราสู้อยู่ตลอดเราจะท้อท้อเราก็ไม่ถอยเขามีเพื่อนเพื่อนไม่ถอยเราก็ต้องตามเพื่อนไปอันนี้ก็สำคัญเพื่อนนี่ก็สำคัญนะหาเพื่อนที่ดีๆก็ได้ดีคบเพื่อนยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละโยมคบเพื่อนยังไงก็ได้อย่างนั้นคบเพื่อนดีก็ต้องดีคบเพื่อนปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติคบเพื่อนกินเหล้าเมายามก็ต้องไปกินเหล้าเมายาเพื่อนยังไงก็เป็นอย่างนั้นดูเพื่อนก็พอดูได้ไม่มากก็น้อยแล้วต้องเป็นบ้างตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันการปฏิบัตินี่ต้องมีความอดทนความอดทนนี่แหละเป็นตบะของผู้ภาคเพียรเป็นตบะจริงๆความอดทนปฏิบัติต้องอดทนอดทนนี่ต้องมาก่อนเลยขันติต้องมีขันติมีความอดทนขันติเป็นตบะของผู้ภาคเพียรเนี่ยเป็นตบะเลยนะทำอะไรอย่าอ่อนแออย่าท้อแท้ท้อแท้แล้วก็อย่าท้อถอยท้อแท้แล้วต้องสู้ต้องฮึดไว้ฮึดไว้ศรัทธานั้นสำคัญศรัทธานี่สำคัญศรัทธามันต้องเกิดจากปัญญาเนี่ยศรัทธาเนี่ยถ้ามีปัญญาไม่เกิดศรัทธาแล้วนะความรับรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาเนี่ยศรัทธาก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องพยายามพิจารณาสังขารเราดูเรื่อยๆแล้วศรัทธามันจะเกิดสังขารร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่อะไรเรามีอยู่ที่ไหนมีอะไรเป็นตัวเราห้ามได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็พยายามพิจารณาร่างกายเราอยู่เรื่อยศรัทธามันจะเกิดพิจารณาธาตุดินน้ำลมไฟฐานอาหารก็จะลืมกำหนดดูอาหารที่เราทานด้วยชาวโลกส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้พิจารณาเลยไม่ได้กำหนดเอาติดเข้าไปดูการเคี้ยวอาหารการกลืนอาหารเคี้ยวก็กำหนดเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอก็ได้ภาวนาด้วยในตัวเคี้ยวหนอ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 อย่างเข้าห้องเมืองพ่อให้กำหนดแล้วก็ให้ภาวนาด้วยภาวนาก็ช้าช้ากินวันไหนถ้าเรา มีเวลาแล้วก็ลองกินช้าๆกำหนดดูดีนะถ้าได้กรรมฐานในการทานอาหารเนี่ยโอ้ไม่เสื่อมเลยโยมไม่เสื่อมสมาธิไม่เสื่อมพอเดินจงกรมสำคัญนะเดินจงกรมสมาธิมันไม่เสื่อมเสื่อมยากพอเราเดินไปไหนเราจะกำหนดเลยเป็นสำคัญนะสำคัญเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องกำหนดไปอย่างนั้นแหละเมื่อเดินจงกรมไปไหวๆอ่ะพุทโธพุทโธไปเรื่อยรู้ตัวไปเรื่อยรู้ตัวไปเรื่อยนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมจะไปไหนก็ตามพุทโธไปเรื่อยรู้ตัวแล้วเดี๋ยวก็รู้ความคิดเดี๋ยวก็รู้จิตเดี๋ยวธรรมะก็เกิดแหละความละอายต่อบาปก็จะเกิดขึ้น
กับใจเราดูกายแล้วไม่ได้เห็นจิตไม่ได้เห็นความคิดความคิดนี่แหละตัวร้ายคิดโน้นคิดนี่เดี๋ยวจะได้เห็นกิเลสกิเลสมันเกิดยังไงได้รู้เห็นแล้วอ๋อมันอย่างนี้เองเรื่องเนี้ยโอ้กิเลสมันเกิดอย่างนี้เองเนาะโอ้มันทุกข์อย่างนี้เองสำคัญนะโยมกำหนดไปไหนนะอย่าลืมนะโยมนะดูตัวเองไว้ดูตัวเองไว้ครับโยมครับครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาสุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมครับขออนุโมทนากับญาติโยมนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอให้มีความสุขมีความเจริญในธรรมพัฒนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขพัฒนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเดิมสาธุที่ทำผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะ